ภูกระดึงคือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในหน้าหนาวคือการได้ไปใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางความสงบเปรียบเสมือนการชาร์จพลังให้แก่ร่างกายหรือบางทีนั้นก็เป็นการชาเลนจ์ตัวเองในรูปแบบหนึ่งเพราะสถานที่นี้ต้องเดินเท้าขึ้นไป 4-6 ชั่วโมงเลยทีเดียวภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่2ของประเทศไทยตั้งอยู่ในตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดโดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึงประมาณ60ตารางกิโลเมตรสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของทีมภูนะครับจะกำลังจะขึ้นไปจุดแรกอะไรวะเพิ่งมาจุดแรกแต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอาการเริ่มออกอันนี้คือภูกระดึงแรกนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนเห็นนะครับข้างหลังเนาะวันนี้คนไม่เยอะนะครับอาจจะยังเช้าอยู่เนาะพุ่งขึ้นมาตอนประมาณ7โมงเช้านะครับหลังจากที่เราฝากสัมภาระกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิน่าจะประมาณสัก20ต้นๆเนาะตอนนี้เราอยู่ระหว่างไปซ้ำแรกนะครับระยะทางประมาณ800เมตรน่าจะใกล้แล้วเนาะน่าจะใกล้แล้วอ่ะดูจากน้ำเสียงน่าจะใกล้ละใครที่ลังเลว่าจะใช้ลูกหาบดีไหมไม่ต้องลังเลนะครับใช้เลยนี่นะครับพี่ก็แบกมาเหลือประมาณ200เมตรจะถึงซ้ำแล้วซ้ำแห้งนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือตรงบริเวณหลังแป้นะครับเหลืออีก 4,630 เมตรตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ใกล้จะถึงซ้ำแห้งนะครับประมาณ200เมตรเอาจริงคือมันไม่เหมือนในวิดีโอเลยมันเหนื่อยกว่าเยอะมากบรรยากาศบริเวณซ้ำแหกนะครับก็จะมีร้านค้าเยอะเลยแล้วก็เดินมาในเหนือก็แตงโมเนาะข้างข้างนั่งอยู่ที่นั่งนะคะลูกจ๋าข้าวเสียวนะคะมีผลไม้น้ำดื่มอาหารนะครับสั่งทานได้เลยตอนนี้กำลังจะไปซ้ำที่2นะครับโกซ้ำ2ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ใครผู้นำด้านพวกนี้เกี่ยวกับการเมืองก็เลยนะการเลื่อนจนถึงแล้วนะครับจุดพักลูกหาบนี่นะครับเขาเรียกว่าจุดพักลูกหาบส่วนเรานั้นไปต่อนี่ใช่จุดทิ้งถังขยะอยู่นี่ครับเท่าที่เดินมาตลอดเส้นทางประมาณ2โลได้ยังเกือบละเกือบ2กิโลเนาะไม่มีขยะเลยนะครับนักท่องเที่ยวน่ารักมากเพราะที่นี่เขามีกฎค่อนข้างโหดมากเลยทิ้งก้นบุหรี่ปรับ
200,000นะครับ200,000ล้มละลายกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงซ้ำก่อสร้างไม่ครึ่งทางนะครับประมาณเกือบครึ่งทางแล้วเนาะณจุดนี้น้ำแข็งใสช็อกกล้วยต้องสักอย่างละ You're the one I've been looking for All of my lifeYou're the lover that can take me higher than high. You're the one I don't need to keep looking anymore. Next to you, every day is where I wanna be at. I can't hold it back. I can't hold it back. I wanna be where there's love in the air. That's what you told me. Hey.หลังจากเราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นแล้วนะครับก็อย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตกไม่เยอะนะครับแต่ว่ายังจะมีบริเวณถ้ำใหญ่ที่จะมีใบเมเปิลนะครับยังเหลืออยู่เนาะซึ่งก็จะเป็นจุดหลักที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะยังมีเมเปิลอยู่นะครับแต่ว่าน้ำตกเนาะสังเกตด้านบนก็จะมีน้อยแล้วนะครับนั้นนะครับเราจะออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักกันนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของภูกระดึงแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนไปถึงแล้วจะได้รับความประทับใจแล้วก็ภาพสวยๆเก็บมาฝากกันแน่นอนตอนนี้นะครับเรากำลังปั่นกลับจากผาลมสักซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าพักเยอะพักน้อยเนาะสำหรับคนที่เช่าจักรยานนะครับหลังจากชมพระอาทิตย์จบแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยนำทางนะครับเพราะว่ามันจะมืดเร็วมากแล้วก็พื้นค่อนข้างปั่นยากนิดนึงเพราะเป็นทรายนะครับแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยนำทางมันก็จะช่วยทำให้เราแบบปั่นได้ง่ายขึ้นนี่เลยใครมานะครับก็แนะนำรีบจองจักรยานเนาะเพราะว่าจักรยานหมดเร็วมากนะครับแล้วก็ล้อใหญ่เหมาะสำหรับการปั่นมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ใช้ใส่เยอะมากหรือจะเลือกเดินก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนอยากจะมาเที่ยวเนาะอยากให้เตรียมร่างกายนิดนึงนะครับฟิตนิดนึงอาจจะซ้อมวิ่งหรือเดินชันนะครับน่าจะช่วยเตรียมความพร้อมเพราะว่าเวลาเราขึ้นภูหรือเดินบนภูเนี่ยครับมันค่อนข้างจะไกลเหมือนกันเนาะอย่างวันนี้นะครับผมเลือกปั่นจักรยานเนาะแล้วก็เดินบางจุดก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20โลพอค่ำๆเนาะอากาศจะเริ่มหนาวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีบกลับไปยังที่พักนะครับแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนนะครับเพื่อเตรียมลงจากภูกระดึงในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยไฟฟ้าจะดับค่อนข้างเร็วนะครับ4ทุ่มเจ้าหน้าที่จะปิดไฟฟ้าหมดแล้วนะครับตอนนี้นะ
นะครับกำลังกลับแล้วนะครับก็เดินจากบริเวณเต็นท์นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปยังหลังแฟนะครับระยะทางประมาณ3กิโลกว่าๆนี่บรรยากาศดีมากทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะตอนแรกตั้งใจว่าจะมานอน3คืนนะครับก็ใช้เวลาแค่2คืนกับ3วันครับรวมขึ้นลงก็เที่ยวครบแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำตกหมดแล้วนะครับอันนี้คือน้องที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับครับก็พอมาเที่ยว3วัน2คืน3วัน2คืนเป็นยังไงบ้างครับน้องนนท์โอเคครับบรรยากาศดีชอบอะไรมากที่สุดถ้ามาที่นี่น่าจะชอบ2อย่างได้มั้ยได้3อย่างก็ได้มีเมเปิ้ลนะครับเมเปิ้ลเนาะรู้สึกว่าโอเคไม่คิดว่าจะมีแบบนี้แล้วก็ผาลมสักครับรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ผาลมสักเนาะโอเคเมเปิ้ลได้รูปนะได้รูปที่แบบอยากได้ใจโอเคจริงๆถ้าเราอยากมาแล้วเจอแบบเมเปิ้ลสีแดงนะครับก็น่าจะมาช่วงเดือนธันวาธันวาอาจจะประมาณสักอาทิตย์ที่ช่วงวันที่2อาทิตย์2เนาะใช่วันรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีอยู่แต่ช่วงนั้นคนอาจจะเยอะได้ครับครับอาทิตย์2อาทิตย์3ก็ยังพอมีเนาะมีพอมีแต่ว่าน้ำตกจะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วนะครับอาจจะมีแบบไม่กี่ทีเองใช่แต่มาช่วงนี้ก็จะดีไม่มีท่าครับโอเคดีมากเลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือผาลมสักที่เราชอบใช่มั้ยใช่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเล่าหน่อยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่เนาะแล้วตรงผาที่ยื่นออกไปก็รู้สึกว่าพอถ่ายออกมาแล้วสวยดีสวยดีเนาะโอเคแล้วก็ทันพระอาทิตย์ตกไหมได้ดูพระอาทิตย์ตกไหมเมื่อวานโอ้ย ทันแค่ไม่ถึงเสี้ยวนาทีก็ตกแล้วตกแล้วเนาะไม่ได้รูปก็เฉียดมากเราสามารถหลายๆคนก็จะเลือกแบบว่าไปถ่ายรูปที่ผาลมสักนะครับซึ่งมันจะอยู่ประมาณสัก8กิโลจากที่พักขับรถออกถ้าขับจักรยานไปนะครับปั่นจักรยานก็ได้เดินก็ได้นะครับใช่บางคนก็คือจะไปถ่ายรูปแล้วก็กลับเลยไม่ได้รอดูพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งรอนะครับแต่ว่ามันตกจะบอกว่าตกเร็วมากใช่ตกเร็วแล้วพอที่นี่ตกปุ๊บเนี่ยไม่ถึง15นาทีก็จะมืดแล้วใช่นะครับฉะนั้นอันตรายนะถ้าต้องเดินเป็นกลุ่มนะครับใครอยากได้จังหวะที่พระอาทิตย์กำลังตกพอดีก็แล้วแต่ดวงนะใช่ ขึ้นอยู่ที่เมฆอยู่ที่สภาพอากาศด้วยครับใช่ใช่โอเคนะครับตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่หลังแปรครับหลังแปรกี่กิโลนะ3.3 กิโลจากที่พักวังกวางครับโอเคแล้วก็วันนี้ตอนขึ้นมาใช้เวลาเล่าให้ฟังนิดนึงตอนขึ้นเป็นยังไงบ้างประมาณ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนาะขึ้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ8โมงถึงประมาณบ่าย2 8โมงถึงบ่าย2อันนี้ลงเวลาที่ทะเลถลายระหว่างแต่ละซัมด้วยนะครับแต่ละซัมด้วยเนาะใช่โดยซัมนี่คือจุดพักเนาะเราพักเยอะไหมครับพักแทบจะทุกซัมที่มีขายของเลยครับโอเคดีเลยดีเลยเป็นการกระจายรายได้รู้สึกยังไงบ้างตอนขึ้นมาภูกระดึงครั้งแรกเอาจริงรู้สึกว่าเบากว่าที่คิดเพราะว่าคิดไว้ว่าหนักมากกว่านี้อืมแสดงว่าเตรียมมาดีฟิตมาประมาณนึงซ้อมมาประมาณนึงครับโอเคดีครับก็เนาะอยากให้ลองมาดูนะครับจริงๆจะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้นะใช่ถือเป็นประสบการณ์นะครับแต่หนาวเนาะหนาวหนาวมากแล้วก็อากาศจะค่อนข้างเย็นมากๆครับตอนกลางคืนโดยเฉพาะสำหรับคนที่นอนเต็นท์เนาะถ้าเกิดใครค่อนข้างแบบขี้หนาวมากๆหรือแพ้อากาศอย่างเงี้ยครับแนะนำให้จองอุทยานที่เป็นบ้านพักใช่บ้านพักอุทยานเนาะล่วงหน้าก็ดีครับจองได้60วันล่วงหน้านะครับก็พวกเราจองไม่ทันเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมาก็รีบจองตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับใช่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนภูกระดึงน่าจะได้รับเขาเรียกว่าความประทับใจแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปใช่อย่างน้อยก็มีรูปไปฝากเลย